ใครจะไปคิดว่าเห็นเหยี่ยวเยอะขนาดนี้จะอยู่กันที่จังหวัดสตูลกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีภายใต้แนวคิดอินท้องถิ่นอินนวัดวิถีชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีวันนี้อินพาทุกท่านมาที่บ้านตำมะลังใต้ตำบลตำมะลังใต้อำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลอินต้องเล่าก่อนนะครับว่าตำมะลังใต้เนี่ยเดิมเนี่ยเป็นเกาะเล็กๆต่อมาก็มีชาวอินโดนีเซียเนี่ยเดินทางเข้ามาค้าขายโดยใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ค้างพักแรมซึ่งระหว่างที่พักเนี่ยก็เห็นนกอินทรีเนี่ยโดนผูกติดอยู่กับต้นไม้บนเกาะชาวอินโดนีเซียจึงเรียกเกาะนี้ว่าตำมะลังที่แปลว่าผูกอินทรีและนั่นจึงเป็นที่มาของกิจกรรมแรกครับไปดูนกอินทรีกันผิวปากไม่นานนกอินทรีหรือว่านกเหยี่ยวเนี่ยก็เริ่มบินโฉบเรือให้เราได้เห็นแล้วครับสลับกับน้องๆบนเกาะเนี่ยก็ว่ายน้ำเล่นกันเพลินเลยส่วนอินเนี่ยเห็นวิวแล้วก็อดไม่ได้ที่ต้องเก็บแชะภาพเก็บทำคลิปมาให้กับทุกคนได้ดูคืออยากจะเล่าความประทับใจก่อนว่าไม่เคยเจอเหยี่ยวที่ไหนเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ผิวปากไม่นานเนี่ยคือน้องคือมาเต็มมากๆแล้วต้องบอกก่อนการที่มีเหยี่ยวเยอะขนาดนี้เป็นสิ่งหนึ่งครับที่ทำให้เห็นว่าที่นี่ยังคงความอุดมสมบูรณ์มากๆไม่เสียชื่อเกาะตำมะลังใต้จริงๆดินแดนของเหยี่ยวหรือนกอินทรีดูกันเพลินแป๊บเดียวก็ขึ้นเกาะครับไปที่ชุมชนกันระหว่างทางนะครับเราก็จะเจอมัสยิดบ้านใต้เนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับเป็นที่เคารพนับถือของคนที่นี่ต้องบอกก่อนนะครับว่า 100% ของคนบนเกาะที่นี่นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมดเลยจึงไม่แปลกที่เราจะเห็นมัสยิดที่สวยงามโอโถขนาดนี้นะแล้วเราก็จะเห็นบรรยากาศบ้านเก่าๆนะครับซึ่งเป็นบ้านโบราณนะครับของคนอินโดนีเซียส่วนบริเวณพื้นที่ใกล้ๆเนี่ยก็จะมีป่าชายเลนนะหรือเราเรียกว่าป่าในเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เอาไว้ศึกษาความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ดูสัตว์นานาชนิดนะครับบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นแหล่งสักการะก็อยู่ไม่ได้ไกลจากชุมชนมากนะฮะหรือว่าใครอยากจะไปดูวิวชุมชนหรืออยากจะดูวิวทะเลที่นี่ก็มีให้เราได้ชมครับบอกเลยว่าวิวทะเลที่นี่คือสวยงามมากๆใครที่เป็นสายเซลฟี่หรือสายทำคอนเทนต์นะต้องผ่านต้องแวะมาที่นี่ครับอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้และก็เป็นสิ่งที่อินชอบมากๆโดยส่วนตัวนะครับนั่นก็คือกิจกรรมทำอาหารกูตูมาหยังจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าลักษณะคล้ายๆกับขนมจีนบ้านเรานะแล้วกระบวนการทำเนี่ยไม่ยากเลยนะครับก็คือเขาเนี่ยจะเอาปลาเอาน้ำเปล่าเนี่ยมาปั่นนะครับจนเหลวแบบนี้เลยจากนั้นเนี่ยเราก็จะกรองครับทุกคนกรองแบบนี้แล้วเราก็ปั่นเครื่องมีกะปิมีหอมนะครับมีพริกปั่นแบบนี้แล้วเราก็ใส่ผสมทุกอย่างรวมกันกรองแบบนี้นะทุกคนใครดูสูตรเนี่ยบอกเลยว่าเอาไปทำตามแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากได้ความอร่อยแบบออริจินอลเนี่ยแนะนำว่าต้องไปชุมชนตำมะลังใต้จริงๆเขาจะใส่ส้มแขกเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็ใส่น้ำมะขามลงไปด้วยลักษณะที่ได้ก็จะมีความเหลวๆใสๆแบบนี้นะครับต้มไม่นานเราก็ปรุงรสครับด้วยผงปรุงรสเกลือนะครับจะปรุงแค่2อย่างจะออกรสชาติเค็มๆกลมกล่อมแล้วที่น่าสนใจก็คือที่นี่จะใส่ผักแพลวลงไปด้วยก็ให้มีความหอมที่แบบไม่เคยคิดว่าคนที่นี่เขาจะกินแบบนี้นะก็กำลังคิดว่าถ้าเขากินกับเส้นขนมจีนน่าจะอร่อยมากๆและใช่ครับเมนูนี้เดี๋ยวเขาจะทำเป็นเส้นสดกันด้วยซึ่งทำยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับตั้งน้ำร้อนแล้วก็ผสมแป้งข้าวเจ้าได้เลยครับทุกคนพอน้ำเดือดนะเราก็ตักน้ำเนี่ยค่อยๆทยอยใส่ลงไปในแป้งจังหวะนี้แนะนำว่าให้ทุกคนรีบคนเลยนะคนพอเริ่มเขาจับตัวเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะนวดนะครับแล้วก็ใส่ในพิมพ์แบบนี้พิมพ์เนี้ยอินก็ไม่เคยเห็นนะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันแม่เขาบอกว่าอันเนี้ยได้มาจากฝั่งมาเลฝั่งอินโดเลยนะครับแล้วเราก็ม้วนๆแบบนี้ลักษณะออกมาก็คล้ายๆขนมจีนนะเอาละมีเส้นแล้วก็มีน้ำยาแบบที่เราทำแบบกูตูมาอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จากนั้นนะครับเราก็เอาเขาไปนึ่งไม่นานนะครับประมาณ 5-8 นาทีแป๊บเดียวครับผมเจ้าตัวเส้นของเราออกมาเนี่ยบอกเลยว่านุ่มเด้งมากๆแม่แกก็เล่นสอนผมซะเต็มที่เลยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมชุมชนที่นักท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยก็จะได้ทำแบบอินด้วยอินอยากให้ทุกคนได้ลองมาทำที่นี่จริงๆเสร็จออกมาไอ้ยายน่าร่อยจริงๆทุกคนเนอะและนี่ก็คือเซตเมนูอาหารนะครับที่กรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยลงมาพัฒนาเพื่อใช้ในโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนไอ้ยะส่วนผลิตภัณฑ์ที่เขาพัฒนาก็คือกระเป๋าผ้าปาเต๊ะ
สวยงามน่าช้อปปิ้งกลับไปมากเอาจริงๆนะอินอยากชวนทุกคนมาท่องเที่ยวแบบใหม่ๆมาเที่ยวที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านตำมะลังใต้จังหวัดสตูลได้ทานอาหารอร่อยได้ทำกิจกรรมสนุกๆแถมยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีและใครอยากมาเที่ยวชุมชนแบบอินติดต่อได้ตามนี้หรือว่าอยากได้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตของชุมชนโอท็อปนวัดวิถีอินขึ้นรายละเอียดตามนี้ติดต่อแล้วลองไปเที่ยวชุมชนบอกเลยว่าประทับใจครับ